วันนี้กลับมาดูที่สนามหลวงกันบ้างนะคะค่ําคืนนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีพิธีเปิดใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ของไทยอย่างเดียวมีของประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนเราด้วยนะคะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ234ปีค่ะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดขณะนี้จากคุณสุภชาติสุภเมธีมีรายงานสดเข้ามาครับสวัสดีคุณปัญญาพันธ์ครับไปดีค่ําคืนนึงนะครับที่ท้องสนามหลวงนั้นคึกคักและก็ตระการตาไปด้วยแสงสีจากศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและอาเซียนเลยนะครับในงานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรนะครับบอกว่าความสำคัญของวัฒนธรรมนั้นนอกจากจะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รับรู้แล้วนะครับยังส่งเสริมให้คนในชาตินั้นภาคภูมิใจในความเป็นไทยกันด้วยครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์และมหากรรมวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นและมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีในวาระการฉลองครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์234ปี21เมษายน2559โดยมีกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมในมิติต่างๆนะครับทั้งของไทยและอาเซียนโดยพื้นที่การจัดงานครอบคลุมโดยรอบทั้งท้องสนามหลวงโรงละครแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยการแสดงไฮไลท์ในพิธีเปิดการแสดงรามายณะอาเซียนซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเทศในอาเซียนซึ่งมีคณะนักแสดงกว่า100คนจาก9ประเทศรวมทั้งนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่พาเราย้อนเวลากลับไปในแต่ละยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งหลายภาพครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากและเป็นครั้งแรกที่นำออกมาให้ได้ชมกันด้วยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคาดหวังนะครับให้งานครั้งนี้ส่งเสริมให้คนในสังคมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความรักความหวงแหนความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จัดโดยประชารัฐแล้วก็มีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับภายใต้ชื่องานว่ามหากรรมรามายณะอาเซียนซึ่งมีอินเดียมาร่วมด้วยนะครับส่วนการแสดงของไทยนะครับก็ขนกันมาจากทุกภาคเลยครับขนกรมศิลปากรหมอลำจากอีสานนะครับลิเกและไวยพจน์เพชรสุพรรณครับส่วนการแสดงจากเพื่อนบ้านอาเซียนก็ไม่น้อยหน้าครับอย่างรามเกียรติ์อาเซียนซึ่งมีนักแสดงจากสปป.ลาวคนนี้นะครับรับบทในตอนขับพิเภกซึ่งบอกว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนส่งผลให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกันครับมันเป็นการประกอบส่วนหนึ่งที่นำวัฒนธรรมในตะเวนออกเฉียงใต้ก็คือพลักพลามอาเซียนเขามาห่วมมันก็เป็นการดีอันหนึ่งที่นำวัฒนธรรมอันที่พื้นเมืองของแต่ละประเทศเขามาเป็นการอนุรักษ์และสืบสารเหตุให้วัฒนธรรมของแต่ละชาติมีความเข้มแข็งขึ้นครับโดยงานครั้งนี้นะครับจะมีด้วยกัน5วันนะครับจะมีไปถึงวันที่อาทิตย์ที่24เมษายนนี้ครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีทำบุญ5ศาสนาและก็พิธีสักการะศาลหลักเมืองนะครับซึ่งผู้ชมที่อยากจะเดินทางมางานครั้งนี้ครับแนะนำครับให้มาในช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังท่ามกลางแสงไฟแล้วนะครับยังได้ร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปสิ่งของจากทั่วประเทศกันด้วยครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงครับคุณสุภชาติค่ะ